าถึงช่วงของ Explore Brain Box นะคะคุณผู้ชมหลังจากที่เราอยู่ที่ไหนก็ได้ทำความรู้ความเข้าใจเรื่องของการลงทุนในหุ้นทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศกันไปแล้วช่วงนี้เราจะมาสร้างความมั่นใจกันมากขึ้นกับโปรแกรมช่วยเทรดอย่าง Brain Box นะคะกับ1หุ้นกับ1กองหรีที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์เราจะหาจุดซื้อจุดขายได้อย่างไรพูดคุยกันนะคะกับคุณเล็กวิชนนท์วงชัยคณากรค่ะคุณเล็กสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับครับผมเช่นเคยนะคะสำหรับเรื่องของการลงทุนไม่ว่าจะเป็นหุ้นทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเราก็ใช้โปรแกรม Brain Box ช่วยเทรดได้เหมือนเดิมแต่สำหรับตัวของ1หุ้นตัวของตัวของ Global Logistics Properties นั้นเราจะหายังไงดีคะกับตัวของโปรแกรม Brain Box คะครับเหมือนเดิมนะครับถ้าเป็นหุ้นต่างประเทศนะครับที่เราอาจจะไม่คุ้นเคยกันนะครับเกี่ยวกับตัวย่อเนี่ยก็ด้วยโปรแกรม Brain Box เนี่ยเราแค่พิมพ์ชื่อที่อาจจะพิมพ์บางส่วนก็ได้ครับอะล่ะถ้าในตัวอย่างอันนี้เนี่ยเราก็พิมพ์ตัว Global เข้าไปเลยนะครับตัวโปรแกรมเนี่ยก็จะบอกออกมานะครับว่าในประเทศสิงคโปร์เนี่ยมีหุ้นหรือว่ามีตัวหลักทรัพย์อันไหนเนี่ยที่มีชื่อ Global อยู่บ้างนะครับถ้าในกรณีนี้เนี่ยเราก็จะทราบละว่าจะเป็นตัวย่อของตัว Global Logistics Property เนี่ยจะเป็น MC แล้วก็เลข0นะครับครับผมขอแค่เราจำได้นิดนึงก็ได้นะคะเราก็จะเสิร์ชหาได้ง่ายนิดเดียวพอเราเจอแล้ว MC 0สิ่งที่เราต้องหาต่อไปก็คือหาสัญญาณซื้อสัญญาณขายนะคะครับด้วยโปรแกรม Brain Box เนี่ยก็แค่เราคลิกต่อไปนะครับด้วยตัวของตัว MC0 เนี่ยตัวโปรแกรมก็จะบอกออกมานะครับว่าในแง่ของภาพรวมนะครับตอนนี้เนี่ยตัว Global Logistics Property เนี่ยมีสัญญาณโดยรวมขาขึ้นอยู่5สัญญาณนะครับแล้วก็ขาลงเนี่ยมีอยู่7สัญญาณราคานะตอนนี้เนี่ยอยู่ในที่ระดับของ 1.92 เหรียญนะครับแล้วก็ถ้าอีกจุดหนึ่งที่อยากให้ดูเนี่ยที่ตัวโปรแกรมเนี่ยที่ผมคิดว่าเป็นประโยชน์มากก็คือตัวแนวรับนะครับที่จะมีบอกเอาไว้ด้วยว่าตอนนี้แนวรับของตัว Global Logistics Property ก็อยู่ที่ 1.89 ครับผมค่ะอันนี้อาจจะสำคัญนิดนึงเพราะว่าถ้าเราดูจากสัญญาณคือขาขึ้นกับสัญญาณขาลงอยู่ค่อนข้างจะกระจุกตัวอยู่ในช่วงใกล้ๆนี้นะคะเช็คสุขภาพกันอีกสักนิดนึงดีกว่าว่าถ้าเป็นระยะสั้นจริงๆแล้วในสัญญาณขาขึ้นมีแค่1เองครับครับผมด้วยตัวโปรแกรมเนี่ยจะแบ่งการวิเคราะห์ทางเทคนิคเนี่ยออกเป็นระยะสั้นกลางยาวได้อีกถ้าเรามาดูระยะสั้นเนี่ยจะเห็นว่าจากที่ราคาปรับตัวขึ้นมาแล้วตอนช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างออกไซด์เวย์พอสมควรและล่าสุดเนี่ยมีสัญญาณลบเนี่ยพอสมควรนะครับตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าตัวโปรแกรมจะบอกว่าจะมีสัญญาณขึ้นอยู่1แล้วก็สัญญาณลงอยู่5ตัวแนวรับเนี่ยของตัวระยะสั้นก็เป็น 1.89 เหมือนกันครับผมตรงพาร์ทสั้นเนี่ยก็อาจจะบอกว่าอาจจะแม่จะไปทดสอบตรงแนวรับครับผมครับนี่คือส่วนสำคัญที่คุณเล็กเน้นย้ำว่านี่คือแนวรับที่ไม่ต้องรีบร้อนเมื่อเราเห็นสัญญาณขาขึ้นน้อยกว่าสัญญาณขาลงนะคะใช่ครับระยะกลางล่ะคะเป็นไงบ้างถ้าเราดูต่อไปที่ระยะกลางจะเห็นว่าจากที่ราคาถ้าในภาพระยะกลางจะเห็นว่าตัวโปรแกรมเนี่ยราคาจะถอยออกมาอยู่ในช่วงระยะประมาณ9เดือนนะครับถ้าเราลองดูเนี่ยราคาจะมีการปรับตัวย่อลงมาแล้วก็ในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยจะปรับตัวขึ้นมานะครับจะเห็นว่าจะมีแต่สัญญาณขาขึ้นหรือ4สัญญาณครับผมค่ะอันนี้ค่อนข้างที่จะคอนเฟิร์มการลงทุนระยะยาวมากขึ้นนะคะใช่ครับแต่ถ้าเราไปดูต่อในของระยะยาวเนี่ยจะเห็นว่าถ้าภาพระยะยาวที่มันเกิน1ปีขึ้นไปเนี่ยจะเห็นว่ายังมีแต่ภาพลบอยู่นะครับแต่ว่าจากที่เมื่อกี้บอกไปนะครับในของภาพระยะกลางที่มีสัญญาณบวกอย่างเดียวเนี่ยถ้าราคายังปรับตัวขึ้นอยู่เนี่ยเดี๋ยวสัญญาณภาพบวกเนี่ยที่เป็นระยะยาวเนี่ยก็น่าจะปรากฏขึ้นมาให้เห็นในตัวโปรแกรมครับผมค่ะงั้นสำหรับตัวของ Global Logistics Property ดูเหมือนว่ายังรอได้อยู่นะคะใช่ครับถ้าสรุปนิดนึงกลยุทธ์ในการลงทุนของหุ้นตัวนี้นะครับก็เนื่องจากว่าสัญญาณขาขึ้นยังใกล้เคียงกับขาลงอยู่นะครับแล้วก็ระดับราคาอยู่ใกล้ๆแนวรับอันนี้อาจจะรอนิดนึงว่าให้ไม่หลุดแนวรับเนี่ยก็ทยอยสะสมได้ครับผมครับค่ะอันนี้เป็น1หุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์มาดูกันต่อที่1กองรีตสำหรับตัว Marble Tree Logistics Trust นะคะใช่ครับเหมือนเดิมนะครับก็เราพิมพ์บางส่วนอาจจะพิมพ์ว่า Maple เข้าไปเฉยๆก็ได้นะครับตัวโปรแกรมก็จะบอกออกมานะครับว่าตัวย่อหุ้นจะเป็นตัวย่อของกองหลีดเนี่ยจะเป็น M44 แล้วก็อยู่นะครับครับผมค่ะก็เช็คสุขภาพเหมือนเดิมใช่ครับกดเข้าไปต่อเลยครับก็จะเห็นว่าในตัวโปรแกรม Brain Box เนี่ยจะบอกเอาไว้นะครับว่าในแง่ภาพรวมนี่มีสัญญาณขาขึ้นอยู่ถึง10สัญญาณนะครับแล้วก็ขาลงเนี่ยมีอยู่4สัญญาณครับผมค่ะอันนี้ขาขึ้นค่อนข้างหนาแน่นนะคะใช่ครับอันนี้ก็ง่ายๆตรงไปตรงมาเลยก็บอกว่าในแง่ของทางเทคนิคเนี่ยโดยรวมเนี่ยก็ยังน่าจะอยู่เป็นในช่วงของขาขึ้นอยู่ครับผมเหมือนเดิมครับลองดูในตรงแนวรับนะครับก็จะเห็นว่ามีกรอบของในแง่ภาพรวมนะครับกรอบแนวรับจะอยู่ที่ประมาณ 1.01 เหรียญนะครับแล้วก็แนวต้านเนี่ยจะอยู่ที่ 1.17 นะครับจะเห็นว่าราคานะตอนนี้จะอยู่ที่ระดับราคาประมาณ 1.07
น่าจะอยู่ที่กลางๆแล้วกันนะครับอยู่ตรงกลางๆระหว่างแนวรับของแนวต้านกับแนวต้านครับค่ะระยะสั้นภาพคอนเฟิร์มชัดขึ้นไหมคะใช่ครับถ้าเราลองคลิกมาดูระยะสั้นของตัวกองลีดอันนี้เนี่ยจะเห็นว่ามีสัญญาณขาขึ้นอยู่ถึง4สัญญาณนะครับแล้วก็สัญญาณขาลงมีเพียง1สัญญาณเท่านั้นแต่ตรงนี้เนี่ยถ้าเราลองดูในตรงแนวต้านของระยะสั้นนะครับตรงนี้เนี่ยตัวโปรแกรมจะบอกทั้งแนวรับแนวต้านของทั้งทุกระยะเลยนะครับถ้าเราดูแนวรับแนวต้านของระยะสั้นจะเห็นว่าระดับราคาเนี่ยวิ่งเข้าไปใกล้ๆตรงแนวต้านของระยะสั้นแล้วนะครับอาจจะต้องระวังนิดนึงครับผมค่ะเพราะเขาขึ้นมาร้อนแรงในช่วงประมาณสัก 3-4 วันทำการที่ผ่านมานะคะใช่ครับค่ะแล้วถ้าเกิดเราจะลงทุนระยะกลางล่ะคะภาพเป็นยังไงบ้างเราไปดูต่อนะครับในของภาพระยะกลางและกับระยะยาวของตัว Maple Tree Logistics Trust อันนี้นะครับจะเห็นว่าระยะกลางเนี่ยมีแต่สัญญาณขาขึ้นอย่างเดียวอยู่ถึง4สัญญาณนะครับกรอบแนวรับแนวต้านเนี่ยก็ใกล้เคียงกันนะครับครับผมไปดูระยะยาวกันต่อระยะยาวเนี่ยจะเห็นว่าสัญญาณขาขึ้นเนี่ยมีอยู่2สัญญาณส่วนสัญญาณขาลงมีอยู่3สัญญาณนะครับกรอบแนวรับแนวต้านก็ใกล้เคียงกันกับที่บอกไปแล้วจุดนึงที่อยากให้สังเกตเพิ่มก็คือว่าถึงแม้ว่าสัญญาณขาขึ้นจะมีอยู่2สัญญาณและขาลงมี3สัญญาณเนี่ยแต่สัญญาณขาขึ้นเนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นมาทั้ง2สัญญาณเลยนะครับตรงนี้เนี่ยอาจจะแปลได้ว่าเป็นอาจจะเป็นจุดกลับตัวของในภาพระยะยาวในทางเทคนิคได้ว่าอาจจะกลับมาเป็นขาขึ้นอย่างชัดเจนและถาวรมากขึ้นครับผมค่ะสรุปนิดนึงสำหรับตัวของ Maple Tree Logistics Trust นะคะดูเหมือนว่าระยะกลางขึ้นไปความสบายใจในการลงทุนจะมีมากทีเดียวนะคะใช่ครับถ้าสรุปกลยุทธ์ของตัว Maple Tree นิดนึงนะครับก็คือตรงนี้เนี่ยโดยรวมแล้วเนี่ยสัญญาณทางเทคนิคเนี่ยค่อนข้างคอนเฟิร์มและดีเลยนะครับก็มีแค่ที่ต้องระวังก็คือว่าการขึ้นมาเนี่ยจะมีการไปทดสอบของตัวแนวต้านในทุกระยะเลยนะครับทั้งระยะสั้นกลางยาวนะครับระดับราคาก็อาจจะไล่กันไปนะครับตั้งแต่ประมาณ 1.13 เหรียญ 1.17 เหรียญตรงนั้นนะครับก็อาจจะต้องเป็นแนวต้านที่ต้องคอยระวังไว้นะครับครับผมค่ะได้ค่ะคุณเล็กวันนี้สวัสดีค่ะได้ขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะนี่เป็นภาพง่ายๆนะคะที่สรุปแล้วก็ประมวลผลเรื่องของการลงทุนไม่ว่าคุณผู้ชมจะลงทุนในประเทศหรือว่าต่างประเทศก็ได้ใช้โปรแกรมช่วยเทรดอย่าง Brainbox นั้นเมื่อเราได้ข้อมูลมาแล้วเรามาหาจุดซื้อจุดขายดูนะคะเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะมองหาโอกาสการลงทุนในต่างประเทศง่ายนิดเดียวแบบนี้นะคะหรือว่าจะติดตามชมรายการของเราก็ได้นะคะ DBS Explorerทุกๆวันอังคาร 11 โมงตรงค่ะส่วนคุณผู้ชมที่อยากจะทดลองใช้โปรแกรมช่วยเทรดอย่าง Brainbox หรือว่าอยากจะได้ข้อมูลการลงทุนทั้งหุ้นในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเพิ่มเติมก็ง่ายเหมือนกันนะคะเพียงแค่โทรศัพท์ไปที่บริษัทหลักทรัพย์ DBS Speaker ประเทศไทย02-657-7799นะคะหรือว่าไปที่สาขาที่ใกล้บ้านเดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์โทรศัพท์ให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามกันด้วยนะคะก็ไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะกลับมาติดตามกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้ดิฉันโสภาชันทารุ่มใหม่ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามชม Money Channel ได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้กลุ่ม Cable TV รับชมทาง True Vision HD ช่อง47 True Vision HD ช่อง782 CTH ช่อง881 GMMZ ช่อง42 251 RS Sunbox ช่อง106 Preview HD ช่อง152และเคเบิลท้องถิ่นทั่วประเทศกลุ่มจานดาวเทียม KU Band รับชมทาง PSI ช่อง60ดีทีวีช่อง49 InfoSat ช่อง92กลุ่มจานดาวเทียม C-band รับชมทาง PSI ช่อง206 DynaSat ช่อง48 InfoSat ThaiSat IdeaSat LeoTech ช่อง152และกลุ่ม IPTV รับชมทาง TOT IPTV ช่อง61 AIS Playbox Money Channel รู้ทันเงินทองรู้ทางลงทุน